อันนี้ที่กระดึนสวัสดีครับพบกับอาร์โดเบเดน่าอาร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ What's on my tabletบวกกับรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับคือที่เรามาทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งมอบน้องแท็บเล็ตของเราเนี่ยไปให้คุณพ่อแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เป็น iPad Gen 7แล้วนะทุกคนก็ใครที่อยากดูรีวิวก็กดเราก่อนนะเดี๋ยวมาแน่นอนนะแต่ว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแท็บเล็ตของเรากันก่อนที่เราใช้มาเนิ่นนานมากๆเลยมีคนทักมาถามเรื่องแท็บเล็ตอยู่เหมือนกันว่าแบบเอ้ยใช้รุ่นอะไรดีไหมอะไรยังไงต่างๆนานาใช้ทำอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะฮะแท็บเล็ตของเรานะฮะก็คือ Samsung นะครับ Galaxy Tab S 10.5 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมี Samsung รุ่นใหม่ออกมาแล้วนะฮะก็คือ Samsung Galaxy Tab S 6รุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะราคาสูงหน่อยแต่ก็คุณภาพที่ดีอะไรที่มันดีขึ้นหน้าจอที่ดีขึ้นต่างๆนานาที่ดีขึ้นก็ถ้าว่าใครอยากได้ Samsung Galaxy Tab S ก็ไปอันนั้นดีกว่านะตอนเราซื้อมาเนี่ยราคาตอนที่เราซื้อมันประมาณ10,000ต้นๆ นะทุกคนซึ่งมันนานมากแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้รุ่นนี้มันตกรุ่นแล้วแล้วก็หาอะไรอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ยากแล้วนะทุกเมมโมรี่ในเครื่องนะฮะหรือว่าลอมนั่นแหละนะอยู่ที่16กิกนะน้อยมากบอกเลยว่าใช้ไม่พอแน่นอนนะครับมีเพิ่มเมมโมรี่การ์ดเข้าไปเองนะครับเนาะด้านแรกตรงนี้นะฮะมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นเดสก์ท็อปเป็นหน้าจอที่รวบรวมแอปที่เราแบบว่าชอบหรือที่เราอยากเอามาไว้ข้างหน้าอะไรเงี้ยไว้ก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนคนที่ใช้ Android เนี่ยก็น่าจะเข้าใจโมเมนต์เนาะแบบหน้าโฮมที่เราจะเอาอะไรมาใส่ไว้ก็ได้อะไรอย่างงี้แล้วก็มีหน้ารวมแอปอีกหน้านึงเราเนี่ยเกือบเอาแอปทั้งหมดที่เราใช้มาไว้ตรงนี้หมดเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หน้าแรกเลยนะฮะหน้าแรกของเราหน้าแรกของเรานะฮะเขาก็จะมีเอาเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะก็จะมี Twitch นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นสตรีมเกมเมอร์อะไรอย่างนี้นะฮะก็จะอยู่ในนี้แล้วก็มีชีทนะครับมี Netflix เนาะมี Shopee มีวิวมี YT Studio หรือว่า YouTube Studio นั่นแหละเอาไว้สำหรับควบคุมพวกแบบแก้ไขข้อมูลเบื้องหลังของคลิปวิดีโอที่อยู่ใน YouTube พวกชื่อพวกแท็กพวกอะไรต่างๆนานาก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มี Painter นะฮะ Painter เป็นแอปพลิเคชันที่เราเอาไว้วาดหน้าปกนั่นเองนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูยกตัวอย่างงานนี้ที่เราทำนะฮะอันนี้คือเราใช้โปรแกรมนี้ทั้งหมดเลยนะคือเขาก็จะมีปรงมีแปลงอะไรให้เราเรียบร้อยถ้าเราอยากใช้อะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะมีแปลงมากมายสามารถทำแปลงขึ้นมาเองได้หรือแบบตั้งค่าแปลงเองได้อะไรฟังก์ชันบางอันอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าต้องจ่ายตังค์เพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ใช้แค่ฟังก์ชันที่แบบวาดเขียนแค่นั้นพอนะฮะมีสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้อะไรอย่างนี้นะฮะนะเราก็จะใช้ประมาณนี้เพราะว่าเราแค่แบบแต่งรูปหน้าปกไม่ได้เป็นสายวาดภาพอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็น Snapseed นะฮะมีเป็น AC Screen Record ก็คืออัดวิดีโอหน้าจอนะฮะมี VLC นะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันเปิดคลิปวิดีโอนามสกุลที่มันไม่ใช่ MP4 นะทุกคนเหมาะกับคนที่เหมือนแบบว่าเล่นกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไฟล์ที่แบบว่าต้องเอาไปตัดต่อก่อนมันถึงจะเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะฮะแล้วเราก็สามารถเช็ควิดีโอได้เลยว่าตอนนั้นเอ้ยวิดีโอตรงนี้โอเคไหมหรือเราจะคัดวิดีโอวันไหนออกจะดูวิดีโอก่อนที่เราจะตัดไหมอะไรอย่างงี้ก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็มีเป็น Lightroom นะครับมีเป็น VTV มีเป็น Share It อันนี้เอาไว้แชร์สำหรับ iPhone กับแท็บเล็ตเนาะแล้วก็มี Apple Music นะเราเนี่ยใช้ Apple Music ในโทรศัพท์เราอยู่แล้วเราก็ใช้ Apple Music ในแท็บเล็ตด้วยซึ่งสามารถใช้รหัสเดียวกันได้นะครับมีเพลงเกาหลีเยอะเหมือนกันนะก็เลยโหลดมานะครับแล้วก็มี Kai Master อันนี้โหลดมาลองใช้ดูว่ามันโอเคไหมหรืออะไรยังไงแต่ก็ไม่ได้ใช้จริงจังนะดูหน้าซ้ายมือก็จะมีเป็น Instagram นะฮะ Twitter TMUver Photo Line TV Google Drive แค่นี้นะไม่มีอะไรเยอะมากเพราะว่าแบบคือมันไม่ได้หนักมากอะไรเครื่องมันแค่16กีเองเนาะส่วนหน้าสุดท้ายนะฮะของเรานี่ก็จะมีเป็น Hangcom Office อันนี้คือโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับทำพวก Microsoft Office เช่น Word PowerPoint ซึ่งมันสามารถเซฟเป็นไฟล์ Microsoft ได้แล้วก็ไปเปิดในคอมได้แต่ว่าตรงนี้ฟังก์ชันก็อาจจะไม่เท่ากับในคอมแล้วก็ฟอนต์อาจจะไม่สามารถเพิ่มได้เหมือนในคอมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็น Play Memory ที่เอาไว้ส่งรูปจากในกล้อง Sony A100 นะฮะมี PicArt แล้วก็มีใส่คำนะครับเป็นเหมือนแบบเป็นฟอนต์ภาษาไทยนะฮะแล้วก็มีวิดีโอ Editor ของ Samsung อยู่แล้วนะฮะเป็น Samsung App ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแล้วก็มี TubeMate นะฮะ TubeMate เป็นแอปสำหรับโหลดวิดีโอใน YouTube นะซึ่งเราไม่ได้ใช้เลยนะฮะมีแอปซิงแล้วก็มีแอปบันทึก
ก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันแค่16 กิกไอ้ตอนนั้นที่เราซื้อมาที่เราซื้อมานะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องใช้พวก Word Point อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อมาคนส่วนมากที่ซื้อ iPad มาเขาจะซื้อมาเพื่อแบบ lecture อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยก็จะเหมาะกับการพิมพ์มากกว่าการจดอะไรอย่างนี้นะครับมันมีแอปพลิเคชันที่ทำงานกับ Word กับ PowerPoint ได้ถ้าจะมาจดเลคเชอร์เราว่า Samsung Galaxy Tab S10.5 เนี่ยไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เขาแถมปากกา S Pen มาด้วยนะอาจจะเหมาะประมาณนี้สำหรับ What on my phone What on my tablet นะฮะโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะเราแนะนำว่าให้ไปซื้อรุ่นใหม่เลยนะฮะรุ่นนี้อย่าไปซื้อเลยนะฮะอย่าไปซื้อเลยนะเพื่อนๆชอบเนี่ยหรือดูจนถึงจุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิวข้างๆฝั่งข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า